สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินสับเพลินกันค่ะซึ่งเดี๋ยวก็ยังไม่เคยไปเดินเหมือนกันตอนนี้อยู่ตรงสะพานไม่เคยมาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างที่สับเพลินวันนี้ก็คนเยอะแต่ว่าอากาศดีนะคะไม่ร้อนมากมาไปเดี๋ยวมาเสร็จเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างในสามเพ็งแล้วแต่ว่าเราอยู่ในโซนครึ่งเพ็งนะน้องอยู่ได้วงไหนปะจ๊ะไม่อยากได้ค่ะไม่ชอบแหวนเพชรหรือชอบทองหมอชอบทองนี่แบบของแบบกระตุกกระจิกเยอะมากเลยอะค่ะพวกของกิฟต์ช็อปบุ้นว้าวแบบพวกกิฟต์ปิดวันคริสต์มาสเลยแบบเนี้ยเออเดี๋ยวต้องซื้อให้พัชชาจริงแล้วก็มีลูกปัดนะจ๊ะเดี๋ยวมามีซอยข้างหน้าอีกนะคะเฮ้ยข้ามแล้วแหละป่ะข้ามถนนนะคะข้างๆสุรมุนโอ้นี่ไงสายลุ้มเต็มไปหมดเลยอ่ะเส้นก็โอเคแล้วเนี่ยสามเท่าไหร่คะอ๋อ3 เมตร20 บาทนั่นยาวไปถึงรั้วที่บ้านอ่ะน่ารักอ่ะงั้นไปดูข้างในก่อนอันนี้ก็เป็นของตกแต่งมีหมดเลยมีโบมีริบบิ้นสายลุ้มสายลุ้มหนาเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้อยากได้สายลุ้มเส้นหนาๆใหญ่หน่อยค่ะจะเอาไปให้รั้วคือที่นี่ของแบบพวกกิฟต์ช็อปเยอะมากแล้วถูกมากค่ะผู้หญิงเดินน่าจะแบบมอไซค์เข้ามาได้ทำไมน้องทำหน้ากันอ่ะเนี่ยคิดถูกจริงๆที่มาเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะสายรุ้งแต่งบ้านในวันคริสต์มาสเนี่ยค่ะโอ้โหเยอะเลยค่ะเออใช่เดี๋ยวจะเอาไฟแล้วก็แบบสายรุ้งไปประดับแต่ว่าร้านนี้คนเยอะมากนะคะทุกอย่างเองจริงจริงกับเบลเดินดูก่อนไหมคะเพิ่งต้นซอยเองค่ะโอ้โหนี่ค่ะทุกอย่าง10 บาทจ้าอุ๊ยน่ารักเราเจอร้านสายลุ้มเยอะมากสายลุ้มก็เส้นหนาอยู่นะเนี่ยเส้นอ้วนๆเลยอ่ะอันนี้เส้นอ้วนๆหน่อยโอ้เยอะมากจะต้องถามว่าเท่าไหร่อุ๊ยเส้นใหญ่อ่ะเนี่ยเส้นใหญ่3เส้น2 เมตรสายลุ้มเยอะมากแต่ว่าเราเปรียบเทียบกันอยู่นะคะว่าร้านไหนแบบคุณภาพดีและราคาดีที่สุดนะคะเขาบอกว่าทำดีจากฝั่งนู้นค่ะมาดูกันข้างในโอ้โหของเต็มเลยค่ะโอ้ยปุ๊บนี่จ้าสายลุ้มนี่สีสวยมากน่ารักไหมคะแล้วก็มีรูปกลมๆที่เอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะมีกระดิ่งมีแบบเกล็ดหิมะด้วยนะจ๊ะสวยเนาะสายลุ้งที่เป็นขาวๆนั้นเท่าไหร่ล่ะคะถือได้ยังเป็นแค่ที่โลนึง600เหรอถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้ล่ะคะอันนี้โลนึง360อ๋อโลนึง360ตัวค่ะก็สวยเนาะสวยนะเออเพราะมันเขียวๆแดงๆไงนะคะมาซื้อต้นคริสต์มาสนะคะกำลังขอคุณพี่เขาลดไปต่อกันแค่นี้ไปอ้อนเงี้ยให้น้องรู้ดีอยากได้ต้นนี้ค่ะเลขกระถางพลาสติกหรือเปล่าก็คือการหนากว่าใช่อันนี้จะถอดได้ค่ะทำอะไรแล้วไปต่อที่นี่ก่อนทำงานแล้วเนี่ยถอดกันมาเนี่ยถอดกันมาให้คุณอย่างเงี้ยไม่เคยจริงหรือตัวเล็กมากเลยยังว่าอยู่เลยว่าลูกสาวเฮียคนโตน่ะน้องฟ้าเหมือนหนูถ้าเป็นหมอถ้าเหมือนกันก็ต้องลดแล้วล่ะยิ่งต้องลดเลยอ่ะโอ้ยก็รักจังขอบคุณค่ะแต่ก็เป็นกระถิ่นนะโอ้ดูจริงดูจริงแต่เมื่อกี้เราคุยกันนานมากเลยนะคะไม่ลดค่ะราคาโรงงานแล้วแต่ตอนนี้ต้องไปต่อเฮียก่อนไปต่อเฮียก่อนถ้าได้ต้องคิดมากให้บอกว่าจะเอาอะไรตกแต่งต่อร้านนี้มานะคะร้านสายรุ้งต้นคริสต์มาส
เราก็ได้ของกลับมาเยอะมากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ไม่เป็นไรคุณพี่ใช่มาเลือกคาดผมกันนะคะให้เข้าธีมกับคริสต์มาสนะคะต้องซื้อกระใสคนละอันนะคะอันนี้เบาอันนี้ร้านนี้อยู่ข้างร้านอารมณ์ชัยมีเยอะมากเวลานี้ก็5โมงเย็นแล้วนะคะตลาดใกล้จะปิดแล้วเดี๋ยวไปเลือกก่อนนะจ๊ะราคาเท่าไหร่นะคะ3,015 บาทเท่านั้นนะคะสามารถมาซื้อได้แบบเป็นกระจายค่ะขอลองสิพี่คะอันนี้เขาขายค่ะขาย3,000ขึ้นไปอ่ะคะขอซ้ายมือก็ได้ค่ะเลือกที่คาดผมกันอยู่นะคะอันนี้เขาขาย3,000นะคะก็ได้ราคาสูงนี่ไงใหญ่ไปอันนี้สวยแล้วเนี่ยโอเคค่ะอันนี้ก็35ป่ะคะ35บาทเองค่ะถูกมากๆเลยนะคะใครสนใจก็มาซื้อกันได้แทนเงินก่อนนะคะเอาเลยค่ะพี่นิดกำลังจะกลับจากสั่งเพลงแล้วนะคะวันนี้ได้ของเยอะมากๆเลยทุกคนได้ที่คาดผมกันทุกคนแล้วอีกคนละถุงเยอะมากๆแพ็คซิ่งดีกว่านะคะสนุกมากๆนะคะวันนี้ได้ช้อปปิ้งหลายอย่างมากๆแล้วก็มีของที่เยอะมากสำคัญราคาถูกด้วยนะคะใครที่ว่างๆก็ลองมาเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวเรากำลังเรียกแท็กซี่แล้วค่ะแต่คือไปจริงๆพวกเราทุกคนก็เลยใส่ดีค่ะโอเคค่ะของเยอะมากดีนะไม่ต้องถ่ายรูปพี่ที่เนี่ยวันนี้ถือว่าโชคดีที่เราเดินมาที่ไม่ร้อนอ่ะอากาศดีนะคะก็ได้ของจุกจิกเยอะเลยใครที่กำลังแต่งบ้านหาของตกแต่งคริสต์มาสกันคุ้มมากๆเลยเงิน 1,000 บาทที่สามารถซื้อของได้แบบดีมากๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าสนุกมากเลยค่ะมาดีมากเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวไปบ้างนะคะเราปลูกเองเราจะได้แต่งเมื่อไหร่เนี่ยเราสั่งทางออนไลน์ค่ะรออยู่มาไม่ถึงเราก็เลยไปซื้อของตกแต่งมาแทนอย่างแรกเลยว้าวค่ะเราอ้างว่าราคาโรงงานแล้วเนี่ยราคาโรงงานแล้วมันขาดได้ทั้งหมด12ลูกก็โอเคเนาะมีจะ15บาทมันแบบน่ารักมากเลยเนาะมันจะเป็นออกแบบแนวพิกเซอร์คือต้องบอกก่อนว่าเราเลือกโทนแบบแดงเงินนะคะเพราะรู้สึกว่าอยู่บนตู้มันสวยมันจะแบบสวยมากคนไม่ต้องคาดหวังคนนี้ไปก่อนเราก็ดูเหมือนกันอันนี้170 บาทนะคะทาสีด้วยนะอันนี้85 บาทอีกตู้มาด้วยอันนี้เป็นเบอร์แล้วก็มีแบบเบอร์ที่ว่าจะเอามาห่อของขวัญมาให้ของขวัญปีใหม่หรือว่าปีใหม่เนาะก็คุ้มค่ามากใครที่ทำร้านขายของหรือว่าอยากร้านไลฟ์อยู่ก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าต้องไปกินเองเพราะว่าได้ข่าวว่าเจ้าของร้านว่างมากตรงนี้อันนี้ราคา280 บาทได้ทั้งหมด45 ชิ้นนะคะถือว่าขายต่อไหมล่ะไม่ขายต่อแล้วจ้ะอันนี้ราคาเฮ้ยชอบอันนี้ชอบมากมาก20 บาทอันละ20 บาทก็คือแบบไม่เข้าใจว่าเราทำไมต้องมาทำอะไรที่บ้านพี่เราด้วยลูกสนอันใหญ่เนี่ยนะ120 บาทค่ะนะอันนี้อันนี้แกชอบมากแกชอบสนตัวเองแหละ75 บาทได้3,000รู้ไหมว่าเดี๋ยวจะเอาไปติดที่ดาอ้าวแล้วก็ให้มันช่อยลงมาไงเพื่อนเนี่ยจริงมันสามารถเอาไปฝากไว้ในต้นคริสต์มาสได้จะบอกว่ามันทำได้หลายอย่างมากๆนะคะตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ในตัวถุงเนี่ยก็มีเชือกมาให้นะเราแบบว่า
เล็ก2ในราคา75บาทก็โอเคนะรูปแบบใช่แต่กระจกก็สวยจริงๆก็รู้สึกว่าถ้าพี่เอไม่ได้ใช้จะแหกออกมาบ้างกับคนที่ไม่ต้องการสาระอะไรเยอะนะคะ บ๊ายบายค่ะ